สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ในงานเปิดตัวกล้อง Canon EOS RP ซึ่งเป็น Full Frame Mirrorless ตัวล่าสุดของทาง Canon ค่ะ Canon EOS RP สามารถถ่ายภาพที่มีความละเอียดได้สูงสุดถึง 26.2 ล้านพิกเซลและสามารถถ่ายวิดีโอความละเอียดสูงสุดได้ถึง 4K 30เฟรมหรือ Full HD 60เฟรมค่ะซึ่งปกติแล้วกล้อง Full Frame จะมีขนาดใหญ่และก็น้ำหนักมากแต่ตัว Canon EOS RPมีขนาดเล็กและน้ำหนักเบาเพียง485กรัมเท่านั้นนอกจากนี้ยังมีหน้าจอทัชสกรีนที่สามารถฟลิปจอได้ทำให้เราสามารถใช้งานได้สะดวกและง่ายขึ้นค่ะกล้องตัวนี้โฟกัสได้ไวถึง 0.05 วินาทีและมาพร้อมกับระบบโฟกัสติดตามดวงตาหรือ IAF ทำให้ถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอได้รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้นหลังจากได้ทดลองใช้งานดูแล้วเดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงานที่เป็นช่างภาพมืออาชีพค่ะพี่เบนสวัสดีค่ะเมื่อกี้ได้สัมผัสได้ลองใช้ Canon RP แล้วใช่ไหมคะในฐานะช่างกล้องมืออาชีพค่ะรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกว่าอย่างแรกเลยเรื่องของกริปจับดีมากเลยแล้วก็ไอ้ส่วนของนิ้วโป้งอ่ะที่เวลากดตรงในคอร์ดคือมันพอดีเวลาเรากดมันไม่ทำให้กล้องโยกมากอันนี้ถือว่าชอบมากตรงนี้ค่ะแล้วมีส่วนอื่นส่วนอื่นๆในเรื่องของ Dual Pixel เรื่องของ Auto Focus คือเจ๋งแล้ว Canon เนาะครับผมสีเดี๋ยวต้องไปดูในโพสอีกทีนึงแต่คิดว่าน่าจะสีสไตล์ Canon Color Science ของ Canon เนี่ยค่อนข้างเวิร์คอยู่แล้วเรื่องของ Skin Tone นะครับก็ขอบคุณพี่เบนมากนะคะที่มาพูดคุยกันค่ะครับผมยินดีครับค่ะสำหรับพี่ไบนะคะพอได้ลอง Canon EOS RP แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะสำหรับยูทูบเบอร์ก็ถ้าเกิดพูดตามตรงคือผมอ่ะใช้ EOS R มาก่อนก็คือรีวิวอะไรทำอะไรไปเต็มที่แล้วแล้วก็ตอนนี้มันเปิดตัว RP ที่มันเป็นตัวเล็กก็รู้สึกว่ามันเบาลงไปเยอะมากอย่างแรกที่ชอบก็คือประทับใจในความเบาถ้าพูดถึงการใช้งานจริงไอ้ตัวนี้มันค่อนข้างเหลือเฟือแล้วมันกลายเป็นกล้อง Canon Mirrorless Full Frame ที่จอฟลิปได้ที่ถูกที่สุดเล็กที่สุดไปแล้วในตลาดไม่มีด้วยพิกเซล CMOS Sensor ยังมีอยู่โฟกัสดีมากแสดงว่าสำหรับยูทูบเบอร์เนี่ยถ้าจะทำวิดีโออย่างเงี้ยตัวนี้ก็ถือว่าแนะนำใช่ไหมคะใช่ถ้าเกิดว่าอยากได้ละลายหลังของ Full Frame แล้วก็อยากได้ภาพตอนกลางคืนที่จัดการ Noise ได้ดีหน่อยอย่างเงี้ยตัวเนี้ยเหมาะยังไงวันนี้ก็ขอบคุณพี่ไบร์ทมากนะคะที่มาพูดคุยกันค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับ